สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของเจียงอี้นั้นทรงพลังมากและสามารถสังหารขอบเขตเทียนจุนระดับกลางได้แต่เขาต้องใช้เปลวเพลิงอัศนีหากไม่มีเปลวเพลิงอัศนีแล้วเขาก็จะต้องตายหากเขาไม่ใช้วิชาหลีกสวรรค์หลบหนีไปขอบพลังของเจียงอี้นั้นยังค่อนข้างอ่อนแออยู่แม้ว่าการศึกษาเต่าของเขาจะไปถึงขอบเขตเทียนจุนได้แล้วแต่ความแข็งแกร่งในการต่อสู้ยังไม่แข็งแกร่งพอเขาเข้าใจเพียงแค่รูปแบบเต่าระดับต่ำและมีระดับกลางเพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นเขายังไม่ได้หลอมรวมรูปแบบเต๋าระดับสูงนั้นและไม่รู้ถึงพลังของมันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาการหลอมรวมรูปแบบเต๋าของเขาก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆแต่สวรรค์สยบเพลิงอเวจีของเขาก็ยังถือว่าคืบหน้าไปบ้างและหลังจากที่ผ่านคืนเทพสะอื้นไป2ครั้งเขาก็มีดาบวิญญาณเพิ่มขึ้นมาอีก6เล่มรวมเป็น48เล่มแล้วได้เวลาเสียทีข้าจะพักผ่อนก่อนครู่หนึ่งแล้วค่อยออกไปดูสถานการณ์แล้วกันเจียงอี้แผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาและมองดูเสี่ยวหนูและเสี่ยวเฟยเมื่อเขาเห็นว่านางเข้าสู่สันโดษและเสี่ยวเฟยหลับอยู่เขาก็ย้ายร่างออกไปลูกพี่นายน้อยที่ด้านนอกเฉียนว่านกวนและคนอื่นๆรับรู้ทันทีและพวกเขามารวมตัวกันที่ห้องโถงใหญ่เมื่อพวกเขาเห็นเจียงอี้ย้ายร่างออกมาพวกเขาก็ยืนขึ้นอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความปิติยินดีเจียงอี้ยักหน้าและถามเฉียนว่านกวนว่าสถานการณ์ในเมืองเป็นเช่นไรบ้างดีมากเฉียนว่านกวนลูบใบหน้าที่ภาคภูมิใจของเขาและยิ้มตอนนี้ข้าถือเป็นผู้โด่งดังในเมืองแล้วและตระกูลต่างๆก็สุภาพกับข้ามากลู่หลินและเหลยชีเหยียนจะไม่กล้าทำอะไรเราตราบใดที่เราไม่ออกจากเมืองและเมื่อมีพี่ใหญ่เทาเทียนอยู่ด้วยก็ไม่มีผู้ใดกล้ายุ่งกับเราเลยเช่นนั้นก็ดีแล้วเจียงอี้ยิ้มและในขณะที่เขาจะออกไปคุยกับหวงฝูเทาเทียนเฉียนว่านกวนก็พูดออกมาด้วยความลำบากใจลูกพี่ข้าขออะไรเจ้าหน่อยได้ไหมมีอะไรหรือเจียงอี้เอียงหัวและถามเขาเฉียนว่านกวนลูบจมูกของตัวเองอย่างเขินอายและพูดว่าเจ้าช่วยวาดภาพวาดสวรรค์ให้ข้าได้ไหมข้าสัญญาว่าจะให้ภาพวาดสวรรค์แก่คนผู้หนึ่งใครกันเจียงอี้มองเฉียนว่านกวนด้วยความสงสัยและยิ้มเจ้าเล่ห์ทันทีจะต้องเป็นสตรีแน่ๆใช่ไหมคุณหนูตระกูลไหนล่ะฮ่าๆไม่มีสิ่งใดหลบซ่อนสายตาอันเฉียบแหลมของลูกพี่ได้จริงๆเฉียนว่านกวนประจบเจียงอี้และยิ้มอย่างไร้เดียงสาพร้อมกับพูดว่านางคือแม่นางซือถูอีเมียนนางบอกว่านางต้องการภาพวาดทิวทัศน์ที่ไม่เหมือนผู้ใดซึ่งจะเป็นของที่ระลึกสำหรับนางเพียงผู้เดียวซือถูอีเมียนเจียงอี้ขมวดคิ้วแล้วพูดว่านางก็ดูไม่เลวเลยแต่น่าเสียดายที่นางเป็นสมาชิกตระกูลซือถูว่านกวนเจ้าอย่ามีความปรารถนาใดๆดีกว่าคุณหนูของตระกูลใหญ่ๆเช่นนั้นจะไม่สามารถตัดสินใจเรื่องการสมรสของตัวเองได้ข้าเข้าใจเฉียนว่านกวนยิ้มอย่างขมขื่นหากเขาเป็นศิลปินขั้นเทพจริงๆเรื่องต่างๆอาจจะง่ายกว่านี้แต่เขาไม่ใช่และเขายังเป็นผู้พิการที่ปรับแต่งชิ้นส่วนรูปแบบเต๋าวิญญาณและไม่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองได้ตลอดชีวิตด้วยเขาไม่คู่ควรกับซือถูอีเมียนและหากตระกูลซือถูรู้ความจริงพวกเขาจะไม่มีวันเห็นด้วยแน่นอนเอาละล่ะถ้าข้ากลับมาแล้วข้าจะวาดภาพให้เจ้าเจียงอี้ตบบ่าเฉียนว่านกวนและเดินออกไปและด้านนอกก็กลับสู่ความสงบแล้วและหงฝูเทาเทียนก็ยิ้มอยู่ที่ลานด้านหน้าแล้วเมื่อเขาเห็นเจียงอี้เดินมาเขาก็ยิ้มและส่งข้อความว่าข้าขอแสดงความยินดีกับน้องเจียงกับการบรรลุพลังได้พลังก้าวดาราสวรรค์นั้นล้ำค่ายิ่งนักเจ้าต้องใช้มันอย่างรอบคอบด้วยเจียงอี้ไม่เข้าใจเรื่องพลังก้าวดาราสวรรค์จริงๆคำพูดของหวงฝูเทาเทียนทำให้เขารู้สึกมีพลังและเขาก็ถามออกมาอย่างรวดเร็วพี่ใหญ่หวงฝู
พลังนี้มีประโยชน์อะไรหรือหวงฟูเทาเทียนนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะกวาดสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ภายในลานและหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าไม่มีใครกล้าแผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเขาก็เดินนำเจียงอี้ไปที่ห้องโถงเล็กๆภายในลานด้านหน้าจากนั้นเขาก็เปิดข้อจำกัดแล้วพูดว่าพลังของมันนั้นพูดได้ว่าเป็นพลังของเหล่าถวยเทพและมีประโยชน์มากมายไม่รู้จบสวรรค์และโลกาจะประทานพลังเช่นนี้ให้ก็ต่อเมื่อคนผู้หนึ่งเข้าถึงรูปแบบเต๋าที่สูงกว่า5ดาวและคนผู้หนึ่งอาจได้พลังดารามาได้หากสามารถเข้าถึงรูปแบบเต๋าพิเศษได้จอมยุทธเองก็จะได้รับพลังนี้เมื่อพวกเขาทะลวงขอบเขตเทียนจุนไปยังขอบเขตกึ่งเทพเป็นขอบเขตที่เทียบเทียมได้กับถวยเทพหรือเป็นระดับขอบเขตของเหล่าก้าวจักรพรรดิหรือเจียงอี้ถามอย่างสงสัยถูกต้องหวงฟูเทาเทียนอธิบายว่ายอดฝีมือกำหนดขอบเขตนี้เป็นกึ่งเทพซึ่งหมายถึงการเป็นกึ่งอมตะขอบเขตที่เหนือจากขอบเขตเทียนจุนจะเป็นขอบเขตกึ่งเทพและที่เหนือกว่านั้นจะเป็นขอบเขตที่จักรพรรดิลิลับทะลวงไปถึงคือการทะลวงความว่างเปล่าและขึ้นสู่สวงสวรรค์ในปฐพีนี้มีเหล่ากึ่งเทพไม่มากนักแม้จะรวมราชันปีศาจด้วยแล้วก็ยังมีน้อยกว่าร้อยคนจักรพรรดิลิลับเป็นผู้เดียวที่ทลายความว่างเปล่าและขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้กึ่งอมตะเจียงอี้หายใจแรงจักรพรรดิอุดรบู่ซางเป็นกึ่งอมตะเนื่องจากเขาเชื่อมกับความอมตะได้แล้วความแข็งแกร่งของเขาจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้แน่ๆเจียงอี้คิดว่าหูซางจะบ่เด็กขยี้ขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดได้ด้วยนิ้วเดียวและศัตรูของเจียงอี้คือจักรพรรดิอุดรบู่ซางในตอนที่เจียงเปียหลีตกตายไปเป็นช่วงเวลาที่เจียงอี้สาบานว่าเขาจะกำจัดโถงวรยุทธ์ให้หมดน้องเจียงไม่ต้องท้อใจไปเหมือนว่าหงฟูเทาเทียนจะเห็นความกังวลของเจียงอี้ได้เขาจึงยิ้มและปลอบโยนว่าเหล่าพวกกึ่งเทพไม่ใช่ถวยเทพและตราบใดที่พวกเขาไม่ใช่ถวยเทพพวกเขาก็ยังถูกสังหารได้นอกจากนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นเทพอย่างแท้จริงแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะถูกสังหารไม่ได้ยังไงเสียพวกเขาก็บ่มเพาะพลังจากมนุษย์เหมือนกันและในเมื่อพวกเขาทำได้แล้วทำไมเราจะทำแบบเดียวกันไม่ได้ล่ะตราบใดที่จิตใจของเราแข็งแกร่งพอเราเองก็จะสามารถท้าทายสวรรค์ได้ดวงตาของเจียงอี้เป็นประกายเขานิ่งไปครู่หนึ่งและป้องมือให้หวงฟูเทาเทียนพร้อมกับกล่าวว่าขอบคุณพี่ใหญ่ที่ชี้แนะอ้อใช่สิเจ้ายังไม่ได้พูดถึงพลังของก้าวดาราสวรรค์เลยหวงฟูเทาเทียนยิ้มและพยักหน้าก่อนที่จะอธิบายพลังนั้นเป็นพลังที่พิเศษมากมันสามารถใช้โจมตีได้แต่มันก็จะน่าเสียไปเปล่าๆมันสามารถใช้หล่อและปรับสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แต่งได้ทำให้สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แต่งมีโอกาสเชื่อมดวงจิตได้สูงขึ้นในขณะเดียวกันมันก็ยังสามารถใช้เพิ่มพลังแก่นแท้ได้หากผู้ใดรวมพลังก้าวดาราสวรรค์เข้าไปด้วยการโจมตีนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมากอย่างแน่นอนและมันก็ง่ายดายมากที่จะทำลายโล่ศักดิ์สิทธิ์ของขอบเขตเทียนจุนและสังหารพวกเขาได้ในครั้งเดียวก่อนหน้านี้ที่ทะเลเทพประธานเจ้าน่าจะได้เห็นการต่อสู้ของข้ากับชิงหลงแล้วใช่ไหมล่ะข้าใช้สิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แฝงที่เชื่อมดวงจิตกับรูปแบบเต๋าระดับ5ดาวของข้าและยังหลอมพลังดาราไปเพียงเล็กน้อยด้วยนั่นจึงเป็นเหตุที่ชิงหลงยอมรับความพ่ายแพ้ไปเพราะเขาอาจตายได้หากเขาไม่ทำเช่นนั้นแต่ชิงหลงเองก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากนักเขาอาจจะอยู่ขอบเขตเทียนจุนขั้นสูงสุดแล้วแต่เขาไม่ได้หลอมรวมรูปแบบเต๋าระดับสูงใดๆได้และพลังก้าวดาราสวรรค์เองก็ใช้ทำอย่างอื่นได้อีกมากมายเจ้าลองสำรวจมันด้วยตัวเองได้เลยได้เลยเจียงอี้ยักหน้าเห็นด้วยขณะที่เขาเจอการทำงานของมันอย่างหนึ่งด้วยตัวเองแล้วซึ่งก็คือการปรับแต่งเปลวเพลิง
เปลวเพลิงที่ถูกปรับแต่งด้วยพลังดาราทั้งหมดจะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมาหลายเท่าพลังดาราสามารถหล่อเลี้ยงสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แต่งและเชื่อมดวงจิตได้ง่ายขึ้นจริงหรือเจียงอี้คิดอะไรบางอย่างออกหากเขาสามารถเชื่อมดวงจิตกับกรเมคาอัคคีได้การป้องกันของเขาก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าอย่างแน่นอนเขาจึงตัดสินใจเงียบๆว่าเมื่อเขาเข้าสู่สันโดษอีกเมื่อไหร่เขาจะหมุนเวียนพลังแห่งดาราเพื่อหล่อเลี้ยงกรเมคาอัคคีหลังจากที่เข้าสู่สันโดษมา2เดือนเขาก็ไม่มีความคืบหน้าในการหลอมรวมรูปแบบเต๋าเลยและเมื่อหวงฟูเทาเทียนอยู่ที่นี่เจียงอี้ก็นิ่งไปชั่วขณะและถามอย่างนอบน้อมว่าพี่ใหญ่หวงฟูข้ามีรูปแบบเต๋าระดับสูงซึ่งข้าได้หลอมรวมรูปแบบเต๋าระดับต่ำไป6แบบแล้วแต่ข้ายังไม่สามารถรวมรูปแบบเต๋าอีก3แบบได้หลังจากที่มันผ่านมาเนิ่นนานมันมีวิธีใดที่ดีกว่านี้หรือไม่เจ้าเพิ่งหลอมรวมรูปแบบเต๋าได้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่หรือหวงฟูเทาเทียนมองเจียงอี้อย่างสงสัยและรู้สึกว่าเจียงอี้เป็นคนประหลาดที่เจียงอี้ได้รับพลังดารามานั้นไม่ใช่เพราะเขาหลอมรวมรูปแบบเต๋าระดับสูงได้หรอหรือว่าเขาเข้าถึงรูปแบบเต๋าพิเศษบางอย่างได้เมื่อเขาเห็นเจียงอี้ลังเลที่จะพูดบางอย่างออกมาเขาก็รีบยกมือเพื่อแสดงไม่ให้เจียงอี้พูดอะไรทุกคนมีความลับของตัวเองและเขาจะไม่ถามมันอีกเขาพึมพำอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ามันไม่มีทางอื่นที่จะหลอมรวมรูปแบบเต๋าได้และมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนข้าแนะนำให้เจ้าใช้ศิลาสวรรค์พันล้านก้อนไปยังแดนลึกลับของตระกูลหนานกงเพื่อลองดูก็ได้เจ้าอาจจะเข้าใจบางอย่างได้เลยเจียงอี้ยืนขึ้นและกล่าวว่าทำเช่นนั้นแหละพี่ใหญ่พักผ่อนเสียหน่อยเถอะพรุ่งนี้ข้าจะไปแดนลึกลับตระกูลหนานกงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ